ด่วนทีมชาติไทยเข้ารอบแบบนี้แน่นอนการันตีทีมช้างศึกทะลุบอลโลกรอบ3ด้วยเหตุผลอะไรทำไมอีชิอิไม่ส่งชนาธิปสงกรสินมุ้ยธีรสินแดงดาลงสนามเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในขณะที่เงื่อนไขทีมชาติไทยต้องดูการเข้ารอบฟุตบอลโลกไม่ยากอย่างที่คิดส่วนไทม์ไลน์สุดท้ายเกาหลีเจอจีนเตะก่อนไทยพบสิงคโปร์งานนี้โคตรโชคดีแบบนี้ก็รู้กันไปเลยทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แตงโมลงเดี๋ยวพงยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามความเคลื่อนไหวนะครับหลังจากจบเกมการแข่งขันทีมชาติไทยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาต้องบอกว่าโอ้โหมีหลายกระแสมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นอย่างไรกันบ้างเนี่ยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับผมจัดหนักจัดเต็มทุกรายละเอียดเอามาฝากทุกท่านกันเลยทีเดียวนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยและตัวผมด้วยนะครับโดยการกดไลค์นะครับทุกคนนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้เนี่ยเรามาเริ่มต้นด้วยการไล่ไทม์ไลน์กันเลยดีกว่านะครับว่าเดี๋ยวนัดต่อไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับข่าวดีก็คือว่าทีมชาติเกาหลีใต้พบกับจีนนะครับเขาจะเตะเวลา 6:00 น.วันที่ 11 มิถุนายนนั่นหมายความว่าอะไรครับเราจะรู้ผลการแข่งขันของทีมชาติเกาหลีใต้พบจีนแล้วในมุมที่เกาหลีใต้ชนะจีนเราจะรู้เลยว่าชนะ 1 2 3เนี่ยมันเป็นแบบไหนอย่างไรส่วนไทยจะต้องยิงสิงคโปร์กี่ลูกอันนี้คือเรารู้ครบทุกอย่างแล้วค่อยลงสนามนะครับในขณะเดียวกันนะครับต้องบอกเลยครับว่าถ้าหากว่ากลับกันเนี่ยมีผลการแข่งขันที่เป็นอื่นไม่ใช่จีนแพ้อันนี้ก็ต้องบอกว่าเราเล่นหลังก็จะดูแล้วไม่ค่อยเข้าทางเท่าไหร่นะครับแต่ผมมีเหตุผลสนับสนุนว่าทำไมทีมชาติไทยจะต้องการันตีการเข้ารอบแบบนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าจีนเราตีว่าจีนแพ้ก่อนนะฮะถ้าจีนแพ้เกาหลีใต้ 1-0 นะฮะไทยจะต้องยิงสิงคโปร์ 3-0ถ้าเกาหลีใต้ยิงจีน 2-0 ไทยก็ต้องยิงสิงคโปร์ 2-0 แต่ถ้าหากว่าเกาหลีใต้ชนะจีน 3-0 ไทยก็ต้องยิงสิงคโปร์ไป 3-0 เช่นเดียวกันนะครับแต่บอกเลยครับว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะครับอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างดีถ้าดูตามนี้เลยนะฮะเพราะว่ารอบหน้าเนี่ยต้องบอกว่าเกมสุดท้ายนะครับถ้าหากว่าเกาหลีเนี่ยเขาต้องเล่นเต็มที่อยู่แล้วทำไมเกาหลีถึงต้องเล่นเต็มที่มันมีเหตุผลแบบนี้นะครับคือเกาหลีจำเป็นนะครับที่จะต้องนะครับเป็นที่หนึ่งของสายเพราะว่าในรอบหน้าเนี่ยเขาจะแบ่งนะครับเป็น3กลุ่มกลุ่มละ6ทีมนะครับรวมเป็น18ทีมนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าเข้าไปในรอบ3จะมีทีมวางแค่3ทีมเท่านั้นนะครับทีมวางแค่3ทีมในโถที่1นะครับแล้วก็จะที่เหลือเนี่ยจะเป็นโถอื่นโถ2โถ3อะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งนะครับ2ทีมแรกของแต่ละกลุ่มเนี่ยจะเข้ารอบไปบอลโลกกันเลยแต่ในอันดับที่3แล้วก็4ก็ต้องไปเล่นกันต่อนะครับแต่ว่า3ทีมในโถ1เนี่ยตอนนี้มีญี่ปุ่นอิหร่านเกาหลีใต้และตามติดด้วยออสเตรเลียถ้าเกาหลีเนี่ยหล่นไปอยู่ในโถ2มีโอกาสไปเจอญี่ปุ่นอิหร่านนะครับอาจจะทำให้ตัวเองเจองานดักโดยไม่จำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเกาหลีใต้มีอยู่ 1,563.99 แต่ออสเตรเลียมีอยู่ 1,563.93 นั่นเองนะครับต่างกันนิดเดียวเพราะฉะนั้นผลแพ้ลบเยอะนะฮะถ้าเกาหลีแพ้หรือเสมอก็ไม่ได้จากคะแนนฟีฟ่าตรงนี้หมายความว่าเกาหลีใต้เนี่ยเสมอไม่ได้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นนัดสุดท้ายของออสเตรเลียเจอปาเลสไตน์ในบ้านก็ลุ้นทำอันดับเช่นเดียวกันเกาหลีจะชนะจีน 2-0 อย่างต่ำเพื่อความชัวร์คงไม่นำ 1-0 แล้วมาลุ้นกันช่วงท้ายนะฮะเกาหลีจีนแข่งก่อนไทยแบบนี้ได้เปรียบอยู่แล้วและเกาหลีต้องการผลการแข่งขันนะครับส่วนที่เหลือเป็นงานของทีมชาติไทยเพราะฉะนั้นแล้วการที่ทีมชาติไทยจะชนะทีมชาติสิงคโปร์ได้ผมมองว่าไม่ใช่เรื่องยากอะไรนั่นเองนะครับอ่ะตรงนี้คือไล่เลียงส่วนสำคัญแล้วนะครับแต่ถ้าพูดถึงเกมในเมื่อช่วงครับคืนที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นนะครับเราควรที่จะชนะหรือเปล่านะครับมาซาทาระอิชิอิครับให้สัมภาษณ์นะครับพูดถึงการไม่ส่ง2ตัวหลักอย่างชนาธิปสงกรสินและธีรสินแดงดาในเกมพบกับจีน
เปิดเหตุผลเอาง่ายๆทำไมนะครับมีคำถามมากมายเหลือเกินในโลกโซเชียลมาซาทาระอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับว่าการที่เขาเข้ามาเป็นโค้ชและคุมทีมชาติไทยในเกมนี้เนี่ยเขาเสียดายเพราะว่าทำไม่ได้ตามเป้าหมายอยากได้3แต้มนักเตะช่วยกันจนถึงนาทีสุดท้ายเพราะพวกเขาตั้งใจอยากได้3แต้มกลับบ้านฉะนั้นวันนี้ที่เราไม่ชนะเป็นความรับผิดชอบของเขาผู้เดียวเขาก็ออกมารับผิดแหละว่าเขาผิดพลาดนะอะไรอย่างเงี้ยมีสิ่งที่ต้องแก้ไขมากมายสร้างโอกาสแต่สุดท้ายทำไม่ได้อันนี้มันเป็นด้านบวกเหมือนกันนะถ้าจะมองในมุมดีนะเพราะเราสร้างโอกาสได้เยอะจริงแต่ด้านลบมันก็มีไงพละกำลังของเราหดหายไปจากการเล่นตลอดทั้งเกมนะครับก็สร้างโอกาสเยอะทำไม่ได้มันก็จะเสียแบบนี้แหละครับจังหวะเปลี่ยนตัวก็เป็นความรับผิดชอบของเขาเขายอมรับผิดเลยนะอิชิอิบอกว่าเปลี่ยนตัวนี่เป็นเพราะเขาเลยนะฮะจังหวะที่เราเปลี่ยนตัวแล้วมานั่งคิดอยู่ว่าถ้าเราเปลี่ยนตัวแล้วจำนวนคนในครั้งต่อไปมันจะเปลี่ยนได้เท่าไหร่คิดเยอะเอานะฮะแต่ก็อย่าลืมว่าโค้ชก็มันบางทีเสี้ยววินาทีเนาะอะไรก็ว่ากันไปแต่ดูแล้วเนี่ยหลายคนก็สงสัยในจังหวะเปลี่ยนตัวเอ้ยแบบทำไมนะรอแล้วรออีกตัวหลักๆของเราที่ลุ้นว่าจะลงไม่ได้ลงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอิชิอิเขาบอกว่าจากนี้ไปต้องวิเคราะห์การเล่นของสิงคโปร์แล้วแหละจะไปมัวคิดเกมจีนก็คงไม่ได้อะไรนะครับและการเล่นของเราในช่วงหลังจากคืนนี้ไปเนี่ยก็จะโฟกัสแล้วนะฮะแต่ว่าเกมนี้มันจบดึกไงอิชิเขาคงต้องพักผ่อนเนี่ยนะฮะแต่ก็ขอโทษแฟนบอลนะฮะว่าที่ทำไม่ได้ตามเป้านอกจากนั้นอิชิอิครับถูกถามถึงประเด็นที่ว่าทำไมไม่ตัดสินใจใช้โควต้าเนี่ยแหละนะฮะเขาก็เลยบอกว่าสุดท้ายเหตุผลเขาบอกว่าผมมองว่านักเตะอยู่ในสนามมีกำลังเหลืออยู่นะฮะและอีกอย่างเกมรุกยังมีทรงรูปแบบในการเข้าทำยังดีก็เลยเลือกใช้ผู้เล่นชุดเดิมที่อยู่ในสนามต่อไปนั่นเองนะครับโอ้โหฟังแบบนี้แล้วก็ได้แต่เสียดายนะครับอ่ะเดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์ของอิชิอิกันเลยครับก็เป็นความอาจจะเป็นความรับผิดชอบของโค้ชนะเพราะว่าจังหวะที่เราเปลี่ยนตัวนะครับแล้วเรามานั่งคิดถึงว่าถ้าเราเปลี่ยนตัวแล้วเนี่ยจำนวนคนที่ว่าในครั้งต่อไปเราสามารถเปลี่ยนได้กี่ตัวมีข้อบังคับจุดนั้นด้วยทำให้เรามันก็เป็นความผิดพลาดโค้ชนะที่โค้ชยอมรับความผิดพลาดตรงนี้นะครับแล้วเรื่องการตัดสินอะไรต่างๆที่คิดว่ามีข้อสงสัยหรือว่ากังขาอะไรครับตัวชิมปังฮันเตวานันกับในอาริมัสคาร์ดของชอตเทนบอกว่าในอาริมัสคาร์ดใช่ไหมครับไม่ค่อยรู้สึกได้เลยก็ไม่ค่อยรู้สึกในส่วนนั้นครับการตัดสินของกรรมการก็ไม่มีอะไรที่เป็นข้อสงสัยก็เลย中国のチームについてどう思いますかね、プレーとかそういう全体的に。あ、もうなんかパワーのあるチームだなというふうに思ってます。これはペンティーディーにパラカムラン、ミパワーなんか。だから、もう、フットボールチームがビラナミやから。あと、中国のサッカーの最近についてどう思いますか。あ、もうあの中国のサッカー自体はそんなに僕はあんまり見てないので詳しくはちょっと話せません。僕はまだ見る内容のフットボール中国もだから、で、話して、内容のチームに中国で前まで、ま、まコメントない。まあ中国代表に関してはそのパワーがあって前に速いサッカーをするチームだなと。で、話して、チームは、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 กับถึงโอกาสเข้ารอบของไทยในนัดหน้าครับเงื่อนไขมันจะซับซ้อนมากขึ้นเพราะเราต้องชนะสิงคโปร์2ลูกขึ้นไปแล้วก็ต้องลุ้นให้จีนแพ้เกาหลี2ลูกขึ้นไปด้วยเงื่อนไขตรงนี้นี่คิดว่าเรามีลุ้นหรือว่ามีความหวังอะไรกันสกีโนสเตจの条件があるのでまあうちは中国韓国シンガポールに2セット勝てないといけない中国韓国に2セット負けないといけないそれに関してはどう思いますか。まあ本当その通りで、まあ今日もそうならないように達成さんを取りたかったんですけども、まあそれはできなかったので、もうとにかくその条件を達成するために、まあ短い時間ですけども準備して、シンガポール戦に向かいたいなというふうに思います。ก็แน่นอนจริงเราก็ผิดเป้าจากที่เราต้องการ3แต้มในวันนี้จะได้ไม่ต้องมีข้อ condition ต่างๆที่ว่าเราต้องแพ้ชนะหรือว่าต้องได้กี่แต้มหรือได้กี่ประตูในวันในครั้งที่เจอสิงคโปร์ต่อไปครับแต่ครั้งนี้เราก็มีทางเลือกแล้วเราต้องกลับไปเตรียมพร้อมเหนือสั้นเวลาสั้นที่สุดครับทำไม่ได้ตามเป้าหมายเราตั้งเป้าไว้วันนี้มีผู้เล่นคนไหนที่บาดเจ็บไหมครับนอกจากปฏิวัติไม่อีกไก่โน่เคกาเมมเบอร์เคกาเซนชูมาสค่ะไม่อีกไก่โน่เคกาそれはまだちょっとわからないですねまあこれからホテルに帰ってまあドクターとかトレーナーがチェックしてยังไม่ทราบครับหลังจากกลับโรงแรมแล้วก็ให้ทางหมอหรือว่าทางเทรนเนอร์เช็คสภาพร่างกายเอาละครับแล้วนี่ก็คือ
ือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ